การลงณที่ฝ่ามือเนี่ยคือปิดด้วยทองคำเปลวก็เพื่อที่จะได้เป็นนุสติให้ญาติโยมทุกคนที่จะประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยได้มีนุสติอยู่ตลอดเวลาว่ามือของเราเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างอะทำคุณงามความดีสร้างศีลสร้างทานสร้างภาวนาเอาไว้วิถีชีวิตของชาวพุทธทุกคนทุกท่านเนี่ยมันมีหลายรูปแบบและโดยเฉพาะที่ญาติโยมที่มากับทุกคนก็มีทุกนั้นแหละนะเป็นที่พึ่งได้ก็คือพระสงฆ์ที่เขารู้ว่าสามารถที่จะพลิกผันทำให้ชีวิตดีขึ้นมันก็เป็นกรรมของบุคคลนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วว่าคนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตัวทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเนี่ยมีสติระลึกได้ในการประกอบสัมมาอาชีพต้องให้มีสติทำอะไรต้องทำด้วยสติมันจะไม่พลาดแผ่นทองไปที่ฝ่ามือลงณมหาเศรษฐีไปบริกรรมคาถาให้ญาติโยมแล้วก็ไปประกอบสมาอาชีพกันเอาละสิ่งไหนดีเราก็ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงให้ไกลซะเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราทุกคนก็ไปปฏิบัติตามกันได้ดีบ้างยังไม่ดีบ้างเพราะโชคชะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเรียกว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนานี่มันไม่บ่งชี้มันทำอะไรก็ไม่สำเร็จก็ไปวาดไปเสริมไปเติมกันมาผลที่สุดมันก็มีปัญหาแต่ก็น้อยมากมีน้อยคนตอนนั้นก็มาเติมดวงกันมากกว่าเสริมนวลบุญบารมีหนุนโชคหนุนลาภให้หน้าที่การงานดีขึ้นให้ธุรกิจดีขึ้นแต่ที่พลาดไปแล้วเราก็จะไปทำอีกทำในสิ่งที่มันดีๆกราบไว้พระสวดมนต์เข้าไว้เจริญสติเข้าไว้นั่นแหละดีที่สุดโยมก็จะมารอตั้งแต่ตีสามนะเปิดประตูวัดตีห้าวันหนึ่งก็ประมาณ 3-400 คนถึง500คนบางทีสองทุ่มถึงจะเสร็จบางคนได้ดีแล้วก็มาบอกมากล่าวว่าดีขึ้นแรกหลวงพ่อก็ตั้งรับไม่ทันถามเหตุและผลก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเราเป็นชาวพุทธทุกคนทำบุญก็ตามจิตศรัทธาของข้าตู้ก็รับบริจาคไปเขาจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่โยมตามอารยาใส่เขาทางศรัทธาที่จะทำบุญก็มีตู้รับบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟนำไปซื้อแผ่นทองนำไปสร้างวัดสายไหมสองที่นครศรีอยุธยาที่กำลังก่อร่างสร้างอยู่ในขณะนี้โยมก็ได้อานิสงส์ได้บุญไปด้วยขอให้ทุกคนแล้วอยู่ในศีลอยู่ในธรรมข้อห้ามก็คือว่าให้ทำดีหลีกความชั่วให้ก็ทำดีเข้าไว้จะได้มีสติระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นสติอยู่ตลอดเวลาทำอะไรให้มีสติเป็นที่ตั้งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จเองทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณของบุคคลที่จะไปสรรหาทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาเมื่อปรารถนาทำมาแล้วไม่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์ดังนั้นถ้าจะไม่ให้จิตเป็นทุกข์เราก็สร้างคุณงามความดีเอาไว้ประกอบสมาอาชีพโดยสุจริตยึดหลักของทางพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงนั่นแหละจะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองได้